มันมีข้อมูลหนึ่งบอกว่าเนี่ยที่ตำรวจจับเสียแป้งไม่ได้เพราะเสียแป้งเป็นจอมขมังเวทครับต้องพูดแบบนี้นะอย่าเพิ่งด่านะฮะคุณผู้ชมปฏิบัติการเจ้าหน้าที่เราเล่าไปเยอะแล้วแต่อีกมุมนึงเขาบอกนี่ไงที่จับเสียแป้งไม่ได้คนในพื้นที่บอกเสียแป้งจอมขมังเวทนะอมรินทร์ทีวีคุณรู้หรือยังแล้วสิ่งนึงก่อนนั้นเราเคยนำเสนอไปแล้วใช่ไหมกินข้าวเหนียวดำข้าวเหนียวดำอยู่ยงคงกระพันเออแล้ววันนี้เปิดข้อมูลใหม่อีกเสียแป้งมีการห้อยพระแล้วก็ห้อยตะกรุดแล้วเป็นตะกรุดดังซะด้วยนะฮะคุณผู้ชมเห็นบอกเป็นตะกรุดเสือกลับใจแม่ทำไมไม่กลับใจให้ตำรวจลงมามอบตัวกับตำรวจชื่อนี้ได้เลยนะเสือกลับใจนี่ยังไงอ่ะของพระอาจารย์ประสูตรฮะวัดถ้ำพระพุทธโกสีที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนี่แล้ววันนี้นักข่าวของเราลงไปดูด้วยบอกว่าตะกรุดเงินเสือกลับใจเห็นมีการบอกนะว่าทางด้านของเสียแป้งเป็นคนที่บูชาแล้วก็เคยลงไปในพื้นที่นี้ด้วยวันนี้เราส่งทีมข่าวลงไปในพื้นที่ครับคุณผู้ชมไปพูดคุยกับทางด้านของเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกสีพระครูรัตนสิกขาการมีการบอกแบบนี้นะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตะกรุดเงินเสือกลับใจเนี่ยสร้างเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ประมาณ100กว่าชุดจัดสร้างเพราะอยากให้ลูกศิษย์ลูกหาที่หลงผิดได้กลับใจซึ่งมีลูกศิษย์คนนึงเขาบอกมีหลายคนเลยบอกมีคนที่มาเนี่ยมีหลายคนเป็นโจรเก่าเป็นเสือเก่าแต่ถ้ามานับถือทางพุทธแล้วเนี่ยก็ให้มาเช่าบูชาไปแล้วก็แจกลูกศิษย์ลูกหาเป็นตะกรุดเสือกับใจคอยช่วยให้ทางด้านของลูกศิษย์ต่างๆอยู่ยงคงกระพันแล้วก็แคล้วคลาดเห็นบอกว่าในส่วนของตะกรุดเสือกับใจเนี่ยมีหลายเนื้อนะฮะมีเนื้อเงินบริสุทธิ์จานด้วยเสือกับใจด้วยมือแล้วก็ปลายยอดตะกรุดเป็น3กษัตริย์เห็นมีการบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการสร้างเนี่ยเพื่อปีการให้บูชาครูแล้วพุทธคุณนะฮะคุณผู้ชมครับเมตตาแคล้วคลาดพลิกดวงตรงนี้สำคัญคือลูกศิษย์ลูกหาบอกเลยว่าตะกรุดนี้พลิกดวงชะตาจากร้ายกลายเป็นดีจากจะตายให้รอดปลอดภัยเป็นที่นิยมในหมู่คนสีเทาหรือกลุ่มโจรผู้ร้ายแต่มีเงื่อนไขนี่ฮะเครื่องรางของขลังก็ต้องมีเงื่อนไขตะกรุดเงินเสือกลับใจมีเงื่อนไขคือถ้าคุณกำลังจะตายถ้าคุณกำลังจะไม่รอดแล้วคุณอยากให้ตะกรุดนี้โดนบันดาลหรือใช้อนุภาพทำให้คุณรอดคุณต้องกลับใจกลับเนื้อกลับตัวเป็นคนดีอธิษฐานจิตว่าจะไม่ทำเลวอีกลองฟังพระครูรัตนสิกขาการเจ้าอาวาสวัดถ้ำพระพุทธโกสีหรือว่าวัดในเตาแห่งจังหวัดตรังฮะไอ้ลูกแป้งนาโนดผมเรียกมันลูกก็มันอยู่ในสายของลูกบุญธรรมผมคืออาตมาคือคุณโสตักศิลนะเขารู้จักสนิทชิดเชื้อกันแต่อาตมาส่วนตัวก็แค่รู้จักผิวเผินกับแป้งนาโนดตัวนี้อาตมาเลยตั้งชื่อว่าตะกรุดเสือกลับใจเพราะลูกศิษย์ของอาตมาที่มาชุดนี้นี่ล้วนแล้วแต่เสือสิงกระทิงแรกทั้งนั้น คืออยู่ในวงการก็เลยอยากให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีบอกเดี๋ยวออกจากจุดชุดนี้แล้วก็ไปใช้กันแล้วเนี่ยอย่างที่เขาตอนนี้คือยังรอดพ้นสายตาเจ้าหน้าที่อยู่ได้นี่ใช่เพราะตะกรุดพระอาจารย์ด้วยเปล่าคะก็ไม่นับไม่ได้ว่าเป็นเรื่องของวัตถุมงคลนะโยมแต่ผมเข้าใจว่าเป็นความชำนาญในพื้นที่เพราะในพื้นที่ตรงนั้นนี่เขาเคยอยู่เขาเคยใช้ชีวิตมาก่อนแต่ฝากไปถึงคนที่ติดต่อนะผมยังมั่นใจว่ายังมีคนติดต่ออยู่มีคนส่งข้าวส่งน้ำมีคนอะไรอยู่คุณผู้ชมฮะพระอาจารย์ท่านพูดดีนะครับท่านบอกเลยบอกว่าอย่าไปคิดว่าที่เสียแป้งอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้เป็นเพราะอนุภาพความเข้มขลังของตะกรุดขนาดพระอาจารย์ยังบอกเลยบอกว่าเขารอดมาได้ทุกวันนี้น่าจะเป็นเพราะเขาชำนาญเส้นทางป่าหรือมีคนนำทางหรือสุดท้ายมีบุคคลที่3คอยช่วยเหลืออ่ะนี่ฮะแม้แต่พระอาจารย์ที่เป็นคนจานยันเสือกลับใจลงในตะกรุดท่านยังพูดแบบนี้เลยแต่ก็ยังตั้งความหวังว่าเสียแป้งจะกลับตัวกลับใจและมอบตัวนะฮะอืมอ่ะ
We'll be right back.